ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่รายการโลกใหม่ไปด้วยกันนะครับที่มี2เจเนอเรชันมาพูดคุยกับสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องของโลกนะฮะที่มีความร้อนแรงในรอบอาทิตย์นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเชิญทั้ง2ท่านนะครับทั้งคุณวิชัยยุทธนะครับแล้วก็อาจารย์ตามพิยสัมพันธลักษณ์นะฮะมาคุยกันเรื่องของระเบียบโลกนะครับเราเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสงครามเนี่ยเห็นการจับขั้วจับข้างของมหาอำนาจอย่างเช่นจีนและรัสเซียเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยเป็นการดีที่จะคุยในมุมของทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตั้มครับอาจารย์กนอาจารย์คิมครับนะอาจารย์คิมในวันที่20ของสงครามนะครับผมนั่งนับทุกวันหวังว่าจะมีวันที่จะประกาศหยุดยิงบ้างยังไม่เห็นเลยครับแล้วหัวข้อที่คุณคิมตั้งเกี่ยวกับระเบียบโลกใหม่เนี่ยน่าสนใจมากว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมอยากจะฟังคนรุ่นใหม่ก่อนคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาผมก็ไม่ได้ผ่านนะผมเกิดหลังสงครามโลกได้21ปีแต่ก็ได้ย่ออ่านพยายามอ่านประวัติศาสตร์ทำความเข้าใจว่ามันเกิดสาเหตุอะไรถึงต้องรบราฆ่าฟันกันขนาดนั้นใครอยู่ข้างไหนด้วยเหตุผลอะไรและความเสียหายมันเกิดจากอะไรอาวุธที่ใช้เนี่ยเป็นอย่างไรและหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วโลกมันเปลี่ยนยังไงโอ้ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ75ปีก่อนเนี่ยโลกเปลี่ยนคนละเรื่องเลยนะครับอยู่ดีๆอเมริกาก็โผล่มาเป็นมหาอำนาจทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีเนี่ยประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่มีเมืองขึ้นมากที่สุดคืออังกฤษฝรั่งเศสปรากฏว่าสงครามทำให้จักรวรรดิเครือจักรภพของอังกฤษเนี่ยสลายตัวไปเลยครับและเปลี่ยนมาเป็นอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหม่เทียบกับอังกฤษฝรั่งเศสนี่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเด็กๆเลยครับ200ปียังไม่ถึงมั้งตอนนั้น100กว่าปีด้วยซ้ำอังกฤษฝรั่งเศสนี่เขามีประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีใช่ไหมครับแต่กลายกันว่าเศรษฐกิจของอเมริกาดีที่สุดในช่วงสงครามแล้วก็สร้างให้เกิดมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาอย่างจริงจังฉะนั้นคำถามวันนี้ที่คุณคิมและคุณตั้มยกขึ้นมาพูดก็คือแล้วระเบียบโลกหลังจากนี้ถ้าเกิดสงครามนี้สงบลงได้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับครับจริงๆเนี่ยน่าจะที่มาคุยกันเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าตอนช่วงสงครามเนี่ยเรามีคำถามกันเล็กๆว่าเฮ้ยตกลงจีนจะเข้าร่วมด้วยหรือเปล่านะครับตอนแรกท่าทีของจีนก็เป็นการงดออกเสียงเนาะแต่เราก็รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยจีนเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางรัสเซียนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นในมุมการช่วยด้านการเงินนะครับเช่นการเพิ่มสภาพคล่องรูเบิลแล้วก็หยวนนะครับล่าสุดทางรัสเซียเองบอกว่าจะใช้หยวนเป็นทุนสำรองนะครับประกอบกับว่าเอาเงินจนหยวนเนี่ยไปแทนที่ยูโรและดอลลาร์ตามธนาคารต่างๆด้วยนะครับหากเป็นมุมนี้เนี่ยโอเคเรื่องสงครามเนี่ยยังไม่เห็นการช่วยเหลือทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเด่นชัดนะครับแต่ในเรื่องของระบบการเงินเนี่ยในฝั่งของจีนเองเนี่ยเขาต้องการอยู่แล้วนะครับคุณอาครับคือก่อนที่จีนทำการเพิ่มดีมานด์ของหยวนโดยการปล่อยกู้นะครับผ่านธนาคาร AIIB หรือทำโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียเนี่ยนะครับที่แตกกระจายไปหลายที่เลยเช่นแอฟริกาเองก็ตามเนี่ยนะครับคือการเพิ่มดีมานด์ของหยวนให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของโลกใบนี้นะครับแต่ว่าตัวเหรียญตัวหยวนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีดีมานด์ที่สูงแบบเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของโลกเท่าไหร่นะยังตามอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจีนนี่คือความตั้งใจของจีนที่จะเพิ่มดีมานด์หยวนและการที่ได้รัสเซียมาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยถึงแม้จะ GDP รัสเซียอาจจะไม่ได้ใหญ่โตนะครับเหมือนกับประเทศยักษ์ใหญ่ที่ติดอันดับต้นๆนะรัสเซียได้ประมาณ10ต้นๆ12นะครับของโลกเลยนะฮะแต่ว่ารัสเซียเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าพวกแร่พวกนี้นะครับสูงอันดับท็อปของโลกเหมือนกันหากให้เปรียบเทียบคือเป็นคนที่แบบมีทรัพย์สินเยอะเหมือนคนร่ำรวยนะแต่ไม่ได้ค้าขายถ้าเหมือนแบบเหมือนเศรษฐีต่างจังหวัดที่แบบมีที่ดินเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค้าขายไม่ได้ทำธุรกิจอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ในมุมของสกุลเงินเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยที่ถูกใช้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าทำการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็พวกน้ำมันด้วยเช่นเราเรียกว่าเอิร์ธแอนด์ซันเอิร์ธก็คือพวกแร่มีค่านิกเกิลนะครับคอปเปอร์ซันก็คือพลังงานแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับรัสเซียเนี่ยที่เป็นผู้ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะอันดับต้นๆของโลกเนี่ยจะทำการค้าขายปราศจากดอลลาร์มาจากค้าขายในส่วนของหยวนด้วยจีนด้วยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการลดดีมานด์ดอลลาร์ในระยะยาวอันนี้ผมมองอย่างนั้นอีกขากลับกันก็เป็นการเพิ่มดีมานด์ของหยวนอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็เลยคิดว่าน่าสนใจน่าจับตาครับในช่วงนี้ครับ
าจารย์ตั้มมองตรงกันไหมนะมองในแง่ของอำนาจต่อรองทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นตัวกำหนดเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อาจจะเป็นปัจจัยรองไหมจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวคือผมไม่ทราบนะฮะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเหตุผลที่มาที่ไปความคิดของผู้คนที่เข้ามาในสงครามตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นคือเราไม่สามารถที่เข้าใจปูตินหรือไม่สามารถเข้าใจแม้กระทั่งเซเลนสกี้ได้ในการตัดสินใจต่างๆทำไมยูเครนถึงจะเข้านาโต้ทำไมรัสเซียถึงจะต้องบุกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าบางทีเรามองที่รีแอคชั่นผมชอบมองที่ว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีอะไรนะฮะในสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ตอนนี้เนี่ยผมเห็นความอ่อนแอของ US ครับมันค่อยๆปรากฏขึ้นนะมันค่อยๆปรากฏขึ้นไม่ใช่แค่ด้วยสงครามนี้มันค่อยๆปรากฏขึ้นมาสักพักใหญ่ๆละนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยภายใต้ระบบของดอลลาร์แบบที่เราทราบกันนะที่คุณสุริชัยพูดเมื่อกี้คือตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มาดอลลาร์กลายเป็นระบบของโลกจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1นะฮะที่เรียกว่าอเมริกาได้ค้นพบการพิมพ์เงินเพื่อการสงครามแล้วล่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการพยายามทำสงครามในพื้นที่ต่างๆมาตลอดเวลาจนลีดมาสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งก็เป็นผลพลอยได้จากสงครามโลกครั้งที่1นะฮะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการซีเมนต์สถานะของ US ดอลลาร์ในฐานะของเงินของโลกนะจนมาถึงวันที่ US ดอลลาร์เขี่ยทองคำทิ้งแล้วมันหาที่ก็เรียกว่าหามูลค่ามาแบกหลังมันไม่ได้ในที่สุดดอลลาร์ก็เปลี่ยนมาแบกด้วยมาค้ำด้วยประกันด้วยมาค้ำประกันด้วยน้ำมันกลายเป็นระบบเพโตรดอลลาร์ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยนะฮะรัสเซียในฐานะผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ก็มีผลต่อมูลค่าของดอลลาร์พอสมควรนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ถึงปัจจุบันเนี่ยหนึ่งในสงครามที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคือสงครามที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและท่อส่งน้ำมันตลอดเพราะว่านั่นคือพื้นฐานของมูลค่าของดอลลาร์แต่ถ้าเรามองย้อนไปสัก10ปี20ปีเราจะเห็นว่าประเทศอะไรก็ตามที่ลุกขึ้นมาเรียกว่ามาหือแล้วกันฮะแบบว่าลุกขึ้นมาคัดค้านฉันจะไม่ใช้ดอลลาร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีหายนะเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดการล้มล้างการปกครองการแทรกแซงทางการเมืองเกิดการที่เรามีคำที่เราพูดกันเป็นมุกตลกว่าเดี๋ยวเอาประชาธิปไตยไปให้เนี่ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราเห็นเหตุการณ์ที่มันควรจะมีการนำประชาธิปไตยไปประเคนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าไม่เกิดขึ้นนะครั้งล่าสุดคือซีเรียนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วนะผมยังงงว่าเอลซาวาดอร์รอดอยู่ได้ยังไงถึงทุกวันนี้เนาะนะครับแล้วก็ในกรณีแบบนี้เนี่ยการที่ยังมีการยั้งท่าทีกันอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมมองว่ามันอาจจะมีแสดงออกถึงความเป็นไปได้ในลักษณะของความไม่มั่นใจความอ่อนแรงของทางฝั่งการควบพยายามความสามารถในการควบคุมอำนาจของดอลลาร์สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าโลกหลังจากเขาเรียกว่าอะไรโลกหลังจากนี้เนี่ย power จะ shift ไปยังไงนะฮะแต่ผมเห็นว่าโอเคจีนถึงแม้ว่ารัสเซียจะบอกให้มาช่วยหน่อยอเมริกาบอกว่าอย่าไปช่วยเขานะฮะแล้วจีนก็บอกว่าก่อนหน้านี้จีนก็จะบอกว่าอ๋อติดโอลิมปิกอยู่เดี๋ยวค่อยคุยนะใช่ไหมฮะแต่ก็มีการสนับสนุนในแง่ของระบบการเงินนะให้มาใช้ระบบของจีนแทนสินะครับตอนนี้เนี่ยรัสเซียใช้หยวนเป็น reserve currency แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลายคนก็แซวด้วยซ้ำว่าจีนแอบเข้าซื้อรัสเซียโดยเงียบๆแต่แล้วในเครือข่ายการค้าตรงนี้ก็มีอินเดียอีกนะฮะมีอินเดียอีกนะมีจริงๆปากีสถานก็พ่วงอยู่กับทางรัสเซียอยู่แล้วนะคือหลายๆประเทศเหล่านี้เนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในเครือข่ายระบบการเงินของทางฝั่งจีนนะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องใหญ่นะเพราะว่าประชาชน3ประเทศนี้รวมๆกันเนี่ย 3,000 ล้านกว่าคนนะฮะคือประมาณประชากรเกือบครึ่งโลกเลยนะฮะที่เรียกว่าตอนนี้คือ effectively ออกจากระบบดอลลาร์ออกจากระบบดอลลาร์ออกจากระบบดอลลาร์แล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้โลกมันแยกระบบออกละนะฮะแต่การที่แยกออกมาเป็นหลายๆระบบเนี่ยเราจะสังเกตได้อยู่อย่างคือระบบเงินเนี่ยในสุดมันจะมันจะมีช่วงเวลาที่มีหลายระบบกับช่วงเวลาที่มีระบบเดียวนะครับแต่มันไม่ค่อยเกิดช่วงเวลาไหนที่มันจะมี2หรือ3ระบบคือว่าพอคือการที่มีระบบเดียวได้แปลว่าประเทศที่ควบคุมระบบนี้มีอำนาจในการควบคุมให้ทุกประเทศใช้ระบบของเขาผ่านอำนาจทหารผ่านอำนาจทางการเมืองผ่านอำนาจทางการค้าแต่การที่ปล่อยให้มันแตกออกเป็น2เสียงได้เนี่ยมันแสดงออกถึงผมมองว่าเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอลงซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าในอนาคตผมไม่ได้มองว่ามันจะชิฟต์ไปทางจีนแต่ผมมองว่ามันเป็นไปได้ว่ามันจะแตกอีกทางจีนก็แตกอีกทาง US ก็แตกอีกแล้วในที่สุดมันจะเริ่มแตกเป็นขั้วย่อยๆนะฮะเราจะเริ่มเห็นนโยบายการเงินที่เรียกว่าไม่ได้สอดคล้องกันเราไม่ได้แปลว่าธนาคารทุกธนาคารกลาง
แต่ธนาคารกลางทุกสาขาทุกประเทศจะกลายเป็นสาขาของเฟดเหมือนที่เป็นมาตลอดคือธนาคารกลางแต่ละประเทศอาจจะมีการดำเนินนโยบายทางการเงินที่อิสระจัดการมากขึ้นนะครับก็คิดว่าโลกน่าจะไปในทางของการที่มันแฟกเจอร์แตกเป็นสิ่งเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่ามหาอำนาจอ่อนแรงแล้วก็มันก็จะคงเข้าสู่ช่วงที่เราก็จะต้องเรียกว่าหาสมดุลใหม่ใช่อันนี้เราสนใจมากเราจะเรียกเป็น decentralized new world order ไหมแต่ว่าทุกคนจะแย่งการชิงอำนาจตัวนี้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีใครมีอำนาจมากพอที่จะคุมทุกคนอยู่หมัดได้เนี่ยมันก็จะแย่งไม่สำเร็จแล้วในสุดมันอาจจะนำมาสู่ความขัดแย้งอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าอันนี้พูดแบบเข้าข้างตัวเองเต็มๆก็คือเมื่อเรามองไปเนี่ยมันมีสกุลเงินอยู่อันนึงที่มันไม่มีประเทศแล้วมันเป็นกลางนะก็เป็นไปได้ว่าแทนที่จะขัดแย้งกันเนี่ยทุกคนไปใช้บิตคอยน์แล้วกันใช่ไหมนะฮะเพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยเป็นสกุลเงินที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยประเทศใดแล้วก็ไม่ได้ขึ้นต่อประเทศไม่ได้ขึ้นตรงกับประเทศใดเพราะนั้นการใช้อาจจะเป็นการใช้บิตคอยน์อาจจะถูกพิจารณาในแง่ที่ว่ามันเป็นเงินที่ปลอดภัยมากขึ้นก็ได้เป็นเงินที่เป็นกลางในเชิงการเมืองมากขึ้นก็ได้อาจจะไม่ได้ใช้เต็มที่อาจจะมีบ้างในรีเซิร์ฟอาจจะบางประเทศใช้เยอะบางประเทศใช้น้อยแต่ผมว่าน่าจะเริ่มมีการพูดคุยทางด้านนี้มากขึ้นเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ารัสเซียไปทางจีนก็จริงแต่ถามว่าถ้าเราเป็นรัสเซียเราจะไว้ใจการที่เราเอาระบบการเงินเราไปขึ้นอยู่กับจีนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะผมว่ามันพูดยากเพราะว่าที่ผ่านมาก็เพิ่งโดน US ตัดออกจากระบบการเงินคือถ้าแค่ย้ายเจ้านายมันก็เหมือนแบบก็เหมือนกบเลือกนายเหมือนหนีเสือป่าจระเข้นะฮะผมคิดว่าทุกประเทศเนี่ยน่าจะตระหนักได้ในใจแล้วแหละว่าการไปขึ้นอยู่กับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงครับแต่ว่าคุณคิมก็เห็นใช่ไหมว่าเพราะเกิดสงครามเนี่ยไอ้บทบาทของdigital currency ก็มีเข้ามาทันทีรัสเซียเองก็มองเห็นจุดนี้ใช่ไหมครับดังนั้นรัสเซียจะสร้างความเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาจีนมากเกินไปเนี่ยด้วยระบบนี้ไหมคริปโตเคอเรนซีไหมผมคิดว่าคนหลายที่เนี่ยเริ่มที่จะมองหาตัวเลือกครับคริปโตซีอาจจะยังไม่ใช่ตัวแรกแน่นอนในการที่จะใช้มาเป็นตัวกลางนะแต่ว่าอาจจะเป็นหนุ่มในพิจารณาที่บอกว่ามันจะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ไม่สามารถที่จะฟีดได้นะครับเพราะล่าสุดเนี่ยผมเชื่อว่าโลกเนี่ยนะครับมีความตั้งใจที่จะdeglobalize อยู่ตลอดเวลานะครับที่จริงก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเรื่องของ Tech War ในจีนกับอเมริกาเนาะแล้วก็ทำการsemiconductor เนี่ยปัญหาเรื่องพวกนี้rare earth เนี่ยเราเห็นหลายครั้งเลยที่แบบมันจะยกย้ายนะครับกลับเข้าประเทศนะครับอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าอาจจะเอาแรงงานเอาโรงงานกลับเข้าประเทศตัวเองด้วยซ้ำทั้งที่แบบว่าก็เป็นอะไรที่โลกเสรีที่จริงคนกระจายตอนทรัมป์โดยเฉพาะบอกกลับมาย้ายโรงงานกลับบ้านใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่เกิดเพราะว่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ดูที่ต้นทุนตลาดคุณอยู่ที่ไหนการที่โรงงานสหรัฐย้ายไปอยู่จีนตอนนั้นก็เพราะว่าตลาดมันใหญ่ฉะนั้นโลจิสติกส์ต่างๆต้นทุนคิดไปคิดมาแล้วมันถูกกว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่จะมีโรงงานอยู่ข้างนอกดังนั้นมันก็อาจจะไม่เกิดในแง่ของฟิสิกส์เนี่ยมันจะไม่เกิดลักษณะนั้นไหมแต่มันจะโดนเรื่องของพวกกฎเกณฑ์ข้อบังคับภาษีหรือการแซงชั่นอะไรพวกนี้ครับทำให้เป็นการตัดนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันมีความตั้งใจที่จะทำอย่างเงี้ยแบนแซงชั่นเยอะมากแต่ด้วยที่ว่าซัพพลายเชนเนี่ยมันยังผูกกันอยู่มากครับนั้นการที่รีบตัดเช่นรัสเซียเนี่ยเราเห็นการรีบตัดนะครับตัดเลยเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปแตะหลักร้อยกว่านี่นะครับและไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันนะราคาสินค้าโภคภัณฑ์แร่ต่างๆเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะครับอันหากมองจริงเนี่ยอย่างเช่นยุโรปเองเนี่ยครับเขาก็ตั้งใจที่จะยกเลิกหรือลดนะครับการใช้พลังของรัสเซียด้วยเลยจะไปดำเนินการเรื่องของ Green Energy นะครับ ESG นะครับแล้วก็ Carbon Credit นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วพอเจอตัดขาดปุ๊บเนี่ยราคาสินค้าทั่วโลกแพงขึ้นหมดเลยนะครับนั้นอาจจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่จะเติบโตได้แรงกว่านี้ด้วยตอนนี้ก็เงินเฟ้ออเมริกาที่มัน 7.9 นะครับซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับดังนั้นผมก็คิดว่าถ้าเดือนนี้จะเท่าไหร่เนี่ยต้องไปตั้งคำถามว่าจะถึง10หรือเปล่าหลังจากที่ราคาขึ้นขนาดนี้แล้วสงครามเนี่ยยังดูไม่มีท่าทีจะจบเลยนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นว่าน่าจะมีจีนมาพยุงหลังให้รัสเซียเนี่ยความกดดันเรื่องเทนชันเนี่ยอาจจะลดลงไปได้เยอะเลยครับครับอาจารย์ตั้มถ้าอย่างนั้นสมมติว่าเรามองเห็นปัจจัยใหม่ๆที่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะเราไม่สามารถจะเอาตำราเก่ามานั่ง project ว่า new order ของโลกเนี่ยมันจะไปทางทิศทางไหนเมื่อครูบอกมันจะ fragmented ใช่ไหมครับมันจะกระจายซอยย่อยลงไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างเอเชียกับอเมริกาอันใหญ่ก่อนดีคัพเปิลไหมแยกกันเลยไหมอเมริกายุโรปตะวันตก
แยกไประบบหนึ่งรัสเซียจีนแยกมาระบบหนึ่งแล้วอาเซียนไทยทำไงอ่ะทอดทีนะฮะช่วยคิดหน่อยเมื่อกี้คิดใหม่ไปแล้วพอเปิดปุ๊บช่างก็เจียเหล็กทันที ไม่รู้เสียงมันเข้าไปหรือเปล่านะครับเอาจริงต้องอย่างที่บอกฮะคือเราคงไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะผมมองในแง่นั้นมากกว่าคือในเมื่อไม่มีใครสามารถคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เนี่ยนะฮะทุกคนก็จะมองหาทางหนีที่ไล่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นระบบหลายระบบด้วยซ้ำแต่อาจจะเห็น1ประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้หลายระบบเพราะว่าทำไมเพราะว่าเราต้องค้าขายคือในที่สุดทุกประเทศต้องค้าขายกันนะฮะคือสงครามจะรบกันนักการเมืองจะไม่ชอบกันประชาชนจะเกลียดกันยังไงคือธุรกิจมันต้องเดินแล้วซัพพลายเชนตอนนี้มันคอนเนคกันทั่วทั้งโลกนะเราเห็นแล้วว่าตอนนี้การแซงชั่นรัสเซียมันไม่ได้ทำง่ายๆถึงแม้ว่าทุกคนจะแบบว่าออกมาประนามเขาเท่าไหร่ยังไงก็ตามแต่ว่าเฮ้ยแร่เออต้องใช้น้ำมันต้องใช้นะฮะมันเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนี้มันจะเป็นคีย์แฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการค้าการผลิตมันอาจจะไม่ได้ผูกโยงใหญ่กันซับซ้อนเหมือนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่เราจะแซงชั่นจะเล่นงานจะเหมือนว่าเตะเพื่อนออกจากกลุ่มสักคนหนึ่งเนี่ยมันยังทำง่ายนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนในกลุ่มเนี่ยโตขึ้นมาจากโรงเรียนแล้วก็ทำงานกันแล้วมีธุรกิจเกี่ยวโยงกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่านอกเหนือจากว่ามันจะแฟกเมนต์เป็นหลายระบบแล้วเนี่ยผมมองว่าทุกประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่อาจจะไม่ได้มีอำนาจต่อรองมากนักเนี่ยนะฮะก็อาจจะอยู่แล้วออเปเรตภายใต้หลายๆระบบไปพร้อมๆกันคราวนี้เนี่ยการทำงานแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาฮะคือเราจะพูดง่ายคือเราจะมีหน่วยสกุลเงินสกุลในการทำบัญชีเนี่ยที่อาจจะมีหลายหน่วยหลายรูปแบบหลายมาตรฐานการทำบัญชีการค้าการคำนวณพวกผลประกอบการผลผลิตไปในอนาคตนะฮะการคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายพวกนี้มันจะยุ่งยากและมีปัญหามากขึ้นหมดเลยตรงนี้เนี่ยผลเสียที่เกิดขึ้นทันทีเลยคือเรื่องของ velocity ของระบบเศรษฐกิจซึ่งผมมองว่ามันก็จะกระทบแต่ผมไม่ได้มองว่ามันจะกระทบแล้วมันจะช้าลงหรือลดลงเพราะผมมองว่าเมื่อมันกระทบแล้วเนี่ยคือคนก็จะ react แล้วเราก็จะหาทางออกนะฮะแต่ว่าทางออกตรงนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ทราบฮะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับคือเราก็คิดแบบฝันหวานไปแหละว่าเฮ้ยระบบ Bitcoin standard นะน่าจะดีนะฮะแต่ผมเชื่อแหละว่าทุกประเทศไม่มีใครต้องการเพราะว่ามันกลายเป็นระบบที่เขาไม่สามารถควบคุมได้คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าเขาเรียกว่าอะไรพลังอำนาจของธรรมชาติของวิวัฒนาการกับความต้องการของนักการเมืองและรัฐบาลเนี่ยมันจะแข่งขันกันแล้วออกมาเป็นในรูปแบบไหนเราอาจจะเห็นพวก CBDC มากขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นเน็ตเวิร์กของการแลกเปลี่ยน CBDC ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนผ่าน Atomic Swap กันมากขึ้นเราอาจจะเห็น CBDC ที่โอเพนแล้วสามารถที่จะ swap เป็น CBDC อื่นๆหรือ swap เป็น Bitcoin ได้มากขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์แล้วคือเราไม่จำเป็นต้องมีระบบเหมือน Swift ไม่ต้องมีเหมือน CICP เหมือนอะไรต่ออะไรพวกนี้อีกต่อไปเพราะว่าทุกอันมันคอนเนคกันได้ผ่านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกประเทศน่าจะมองหาวิธีนั้นเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงนะของการใช้นโยบายทางการเงินของระบบเศรษฐกิจในประเทศในวันที่เขาไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอำนาจนะครับองค์กิมคิดว่าในมุมมองของประเทศไทยเราเองเลยต้องปรับตัวยังไงท่านแล้วมันมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนสูงมากหลายอย่างเราต้องบริหารความไม่แน่นอนเหล่านี้แล้วก็เผื่อเอาไว้ว่ามันมาเป็นซีนาริโอหนึ่งแล้วก็อีกซีนาริโอหนึ่งเป็นยังไงเนี่ยเรามีศักยภาพในประเทศเราพอไหมที่จะบริหารความไม่แน่นอนที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังสงครามเนี่ยคือผมว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเนี่ยครับแบงก์ชาติเองก็ได้นำข้าวทองคำมาปริมาณที่มากนะครับที่ไม่เคยนำข้าวในรอบ10ปีเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยนะครับกับการเรามองว่าถ้าวันนี้ดอลลาร์เริ่มมีปัญหาเนี่ยนะครับโอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนค่านะฮะหรือว่าจะมีดีมานด์ในโลกน้อยลงการที่มีดีมานด์ในโลกน้อยลงอีกอย่างนึงก็คือดอลลาร์ก็จะถูกตีกลับออกไปนะครับแล้วการที่ดอลลาร์มีอำนาจขนาดนี้ก็คือเพราะว่าทั้งโลกมีดีมานด์ในการเข้าซื้อน้ำมันในการที่ต้องซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของอเมริกานะครับแล้วก็ในการซื้อขายระหว่างประเทศแล้วก็มีกองทัพอเมริกาในการหนุนหลังอยู่เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้มีอำนาจของดอลลาร์นะครับแต่ณวันนี้ดีมานด์นั้นถูกลดทอนไปเนี่ยดอลลาร์ก็อาจจะลดทอนอำนาจไปด้วยนะครับเหมือนมีคนบอกว่าที่จริงต้องเข้าใจว่าที่ดอลลาร์ไม่ใช่แอสเซทนะครับแต่ว่าเป็นหนี้นะครับถ้าเข้าใจวันนี้ปุ๊บไหนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณถืออยู่ใน reserve เนี่ยนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนกลายเป็นทองคำและผมมองว่าการที่
บื้องต้นเนาะการที่จะเปลี่ยนผ่านเนี่ยครับด้วยทองคำเนี่ยเป็นสิทธิที่ถูกต้องนะนะครับถ้าบางคนไปบิตคอยน์รู้สึกเขินเขินไปหน่อยนะฮะมันก็อาจจะเริ่มจากทองคำเริ่มไปหน่อยใช่ไหมเริ่มไปหน่อยทองคำก็เป็นก็ถ้าพูดจริงคือเป็นบัสเลตเนาะไม่ต้องเชื่อใจกันเลยทองคำมันก็หน้าตาเดียวกันทั่วโลกนะครับก็เป็นเหมือนดิสนีย์ไลท์ก็ได้ไม่มีใครควบคุมนะครับมีคำตลกอันนึงที่บอกว่าทางวอชิงตันจะทำการแบนทองคำรัสเซียนะครับก็จะคิดอยู่ว่าจะแบนยังไงทองคำมันไม่มีสัญชาตินี่นะใช่จริงๆแบนได้ฮะแบนได้ฮะคือทองคำแบนได้แต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันแค่เพิ่มต้นทุนเฉยๆเพราะว่าเราสามารถหลอมทองคำแล้วก็เปลี่ยนรูปมันแล้วก็ไม่มีสัญชาติแล้วนะฮะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ระบบธนาคารควบคุมการซื้อขายทองคำทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะมีเรคคอร์ดหมดเลยว่าใครซื้อที่ไหนอย่างไรนะมีรีจิสเตอร์มีเรคคอร์ดทั้งหมดนะมันก็จะกลายเป็นแค่เป็นทองคำเราก็จะมีทองคำนอกระบบทองคำในระบบเออตลาดมืดตลาดแต่ทองคำก็คือทองคำนะครับทองคำซึ่งก็เป็นเคสเดียวกันกับบิตคอยนะฮะกับความพยายามในการแบนบิตคอยก็ออกมาแบบเดียวกันคือเราสามารถแบนบางอีเดรสได้เป็นบิตคอยนอกระบบบิตคอยในระบบเนี่ยนะฮะก็เป็นเคสที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันจริงผมว่าจริงผมค่อนข้างน่าสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในเปรียบโลกครั้งนี้และอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เราเคยเห็นในอดีตด้วยนะครับเพราะว่ามุมมองทางการเมืองการปกครองของประชาชนและกันเนาะผมว่าเปลี่ยนไปมหาศาลเลยนะครับเหมือนตอนที่เราเกิดอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยต่อให้คุณจะแบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่มันก็จะมีการลักลอบใช้ VPN มากมายเนาะเหมือนกันการที่มีบล็อกเชนการที่มีคริปโตแล้วเนี่ยดังนั้นเหมือนกล่องแห่งแพนโดร่าที่มันถูกเปิดขึ้นแล้วแล้วมุมมองทางการเมืองของประชาชนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับหากเราพูดถึงสงครามผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครนะครับประชาชนนะประชาชนไม่มีใครเนี่ยที่อยากเห็นสงครามแม้กระทั่งในอเมริกาเองก็ไม่อยากจะเห็นสงครามไม่อยากเห็นอเมริกาไปยุ่งไม่อยากเห็นอเมริกาต้องสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์การทหารเยอะขนาดนี้นะครับรัสเซียเองชัดเจนครับคนในประเทศต่อให้เป็นประเทศที่แบบว่าไปลุกถูกไหมฮะคนรัสเซียเองก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับต่อให้แบบว่ารัสเซียไปยูเครนและทั้งคนยูเครนคนยุโรปผมก็เชื่อไม่มีใครเห็นด้วยแต่นโยบายทางการบริหารประเทศเนี่ยที่ทางการเมืองระดับโลกหรือว่า politics เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับคนที่ควบคุมนะครับผู้ดูแลรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจอะไรก็แล้วแต่แล้วอาจจะเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศก็ได้เขาอาจจะคิดดีต่อประเทศก็ได้นะแบบว่าเฮ้ยฉันซื้อเรือดำน้ำมาก็เพราะว่าประเทศต้องการหรือว่าปกป้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดดีก็ได้แต่ในมุมของประชาชนเขาไม่อยากจะเห็นสงครามอะไรแบบนี้ครับเขาอยากจะมีทางเลือกทางออกมากขึ้นกว่านั้นอาจจะมีเงินสกุลที่มีความมั่นคงมากกว่าเงินสกุลที่แบบต้องใช้อำนาจทางการทหารเพื่อจะปกครองโลกเพื่อให้เขาแบบต้องบังคับให้เขาใช้กันอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมองในอนาคตได้ว่าเฮ้ยประชาชนอาจจะมีมุมมองอะไรบางอย่างที่จะขับเคลื่อนการเงินของเขาได้มากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมยังกังวลว่าบิตคอยน์เนี่ยมันจะมาในทางไหนอาจจะตามด้วยนะครับเพราะวันนี้คือในฐานะที่แบบว่าบางคนที่อยู่กับทองคำมาตลอดหรือว่าอยู่กับระบบการเงินโลกตลอดเนี่ยจะบอกว่าการที่บิตคอยน์ในมุมของการเป็นรีเซิร์ฟหรือในมุมของการขายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบอาจจะดูเด็กน้อยหน่อมแนมเพราะว่าการที่เงินจะมีค่าเนี่ยมันอดหรือพันดอลลาร์ด้วยครับต้องจะมีค่าได้ต้องมีระบบกลางถูกไหมฮะต้องมีธนาคารที่ไปทั่วโลกนะครับต้องมีระบบแบงกิ้งซิสเต็มมากมายมีพันธมิตรทางด้านการทหารพันธมิตรทางด้านการค้าขายยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูดีบิตคอยน์ไม่มีทหารไม่มีทหารเลยนะครับแล้วเราตอนช่วงสงครามเราเห็นภาพแล้วประชาชนอะถ้าผมอันนี้ผมรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยนะประชาชนอ่ะดูกระจ้อยร้อยมากเลยอ่ะแบบไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงใครเห็นว่าจะไม่เอาได้สงครามทำอะไรได้อ่ะไม่เอาสงครามแล้วทำอะไรได้นะครับประชาชนดูเหมือนกระจ้อยร้อยมากดูเหมือนจะไม่มีสิทธิ์ที่ในการที่จะออกแบบกฎเกณฑ์นโยบายของประเทศเขาได้เลยสุดท้ายก็เป็นผู้มีอำนาจในประเทศนั้นในการห้ามหันเล่นเกมการเมืองหรืออาจจะมีผลประโยชน์เบื้องหลังซึ่งผมก็ไม่รู้ซึ่งมีแน่นอนนะครับทุกอย่างมีผลประโยชน์เบื้องหลังแน่นอนอย่างนี้อาจารย์ตั้มมองว่ามันจะสอดแทรกยังไงประชาชนจะมีอำนาจได้ยังไงผ่านเครื่องมือทางการเงินบิตคอยน์อะไรพวกนี้ครับใช่ครับผมก็โจทย์นี้ยากนะแต่ว่าเรามีสิทธิ์พูดเขาว่าจะไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้นพูดอะไรก็ไม่ผิดใช่ๆนะฮะไม่จำเป็นต้องถูกแล้วไม่จำเป็นต้องผิดนะครับก็ทหารนะฮะมันจำเป็นสำหรับระบบเงินที่เราเรียกว่าเป็นระบบเงินเฟียดคือระบบเงินที่เราใช้กฎหมายในการบังคับให้คนยอมรับว่ามันเป็นเงินเพราะว่าถ้าไม่ยอมรับปุ๊บนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่มีความผิดแล้วการที่จะ execute ความผิดได้นะฮะการที่จะ enforce ความผิดเหล่านั้นได้คือว่าจำเป็นที่จะต้องมีกองกำลังทางด้านพูดง่ายๆคือการกองกำลังในการความรุนแรงนะฮะในการที่จะควบคุมได้กำลังทหารเป็นสิ่งที่ effective ที่สุดดอลลาร์จำเป็นต้องมีกองกำลังทหารนะครับประเทศไหนไม่อยากใช้ต
้องเอาประชาธิปไตยไปให้ทองคำจริงๆไม่มีนะคือทองคำมีค่าเลยมีทหารมาคุ้มกันแต่ค่าของทองคำไม่ได้ถูกคุ้มกันโดยรัฐบาลหรือทหารใดๆค่าของทองคำมาจากการที่มันเป็นโลหะที่ไม่สามารถเสื่อมสลายได้นะครับเป็นโลหะที่ไม่สามารถผุกร่อนได้ไม่สามารถเป็นสนิมได้ไม่สามารถรีแอคโดยพวกสารเคมีต่างๆได้และขุดยากมีต้นทุนการขุดนะฮะที่สูงสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างนะฮะเป็นฟอร์มต่างๆใช้เป็นเงินได้ดีมาหลายพันปีนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทำให้ทองคำกลายเป็นที่ต้องการในเชิงเศรษฐศาสตร์เพราะว่ามันสามารถที่จะพิสูจน์มูลค่าของมันได้โดยที่พิสูจน์ง่ายปลอมยากนะครับคนสามารถใช้เป็นเงินได้คนก็ต้องการมีจำนวนจำกัดด้วยใช่ไหมครับมีจำนวนจำกัดในเชิงเปรียบเทียบใช่ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทองคำถูกยอมรับในแง่ของการรักษามูลค่าความสามารถในการป้องกันการปลอมแปลงต่างๆนานาเหล่านี้มันสามารถทำหน้าที่เป็นเงินพอทำหน้าที่เป็นเงินได้ปุ๊บเนี่ยดีมานด์ของสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นเงินเนี่ยก็คือดีมานด์ของตลาดนั่นเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทองคำก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากมาตลอดหลายพันปีนะครับแน่นอนว่ากองกำลังทหารรัฐบาลต่างๆเกิดขึ้นก็เพื่อคุ้มกันค่าเหล่านี้เพราะนั้นมันผมมองว่ามันกลับด้านกันบิตคอยน์จะมีค่าเหล่านี้เองได้ไหมล่ะนะฮะผมคิดว่าเราพูดตอนนี้อาจจะเร็วไปมันเกิดมา13ปีแต่ว่ามันก็พิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งแล้วว่ามันมีนโยบายการเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโค้ดของมันไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้งานหรือใครที่มีอำนาจก็มาแทรกแซงมันได้อัตราการผลิตของมันคงที่แน่นอนมีจำนวนจำกัดนะครับและไม่สามารถปลอมแปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ย property ของมันก็คือพูดง่ายบิตคอยน์ลอกกันบ้านทองคำอ่ะแต่ว่าอัพเกรดทองคำขึ้นไป1ค่าแค่นั้นเองคือทำให้มันสามารถส่งในเชิงดิจิทัลได้เพราะทองคำก็จะมีจุดตายอยู่จุดเดียวคือถึงแม้ว่าเราเก็บทรัพย์สินเป็นทองคำถ้าเรากอดมันไว้ได้แล้วสงครามผ่านพ้นไปแล้วเราปลอดภัยเนี่ยก็ดีแต่ถ้าเราต้องอพยพขึ้นมาเนี่ยทองคำจะหมดประโยชน์ทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถขนทองคำข้ามผ่านชายแดนได้ง่ายค่าใช้จ่ายจะสูงหรือว่าทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำซึ่งเป็นสิ่งที่คอยได้เปรียบเพราะว่าการขนย้ายเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะมันเป็นแค่ตัวเลขฮะบิตคอยน์เนี่ยมันอยู่ในระบบที่เราเรียกว่าเป็น decentralized ledger ก็คือระบบบัญชีกระจายศูนย์ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าบัญชีที่บันทึกว่าบิตคอยน์ไหนอยู่ใน address ไหนมันกระจายตัวอยู่ทั่วโลกในมือของผู้ใช้งานทุกคนดังนั้นไม่ว่าเราอยู่บนที่ไหนบนโลกก็ตามเราก็สามารถเข้าถึงบิตคอยน์ของเราได้เพียงแค่เราจำตัวเลขของเราซึ่งคือ private key นะฮะมันกลายเป็นแค่ว่าทางเดียวที่จะแบนบิตคอยน์ได้คือต้องแบนไม่ให้คนสามารถจำตัวเลขได้นะฮะซึ่งมีความพยายามในการแบนแบบนี้นะคือนึกถึงเวลาเราไปในเวกัสเนี่ยเขาห้ามเราจำตัวเลขบนไพ่อะนะฮะคือเป็นการพยายามแบนการใช้ความทรงจำในแง่หนึ่งเพราะว่ามันมีความเสี่ยงต่อการทำผลกำไรนะครับนอกประเด็นไปแล้วกลับมาก่อน นะฮะแล้วมันจะเข้ามามีผลตรงนี้ได้ยังไงผมมองถึงประเด็นที่คุณกิมพูดนะฮะเวลามีสงครามเนี่ยประชาชนตัวเล็กเหลือเกินผมว่าอันนี้สำคัญจริงๆตอนบ่ายวันนี้กะจะพูดเรื่องนี้อยู่พอดีคือต้นทุนของสงครามนะครับสงครามทุกสงครามมีต้นทุนนะฮะมีต้นทุนมหาศาลเลยด้วยแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยในสมัยโบราณเลยในสมัยที่เราใช้ทองคำกันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าสงครามจะไม่ยืดเยื้อมากนักสงครามมีเกิดขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะฮะแต่ว่าความสูญเสียและความยืดเยื้อจะไม่รุนแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสงครามมันแพงและในที่สุดประเทศไม่มีตังค์จ่ายทางเดียวที่ประเทศจะจ่ายเงินเพื่อทำสงครามได้นะฮะก็คือต้องเก็บภาษีหรือว่าออกพันธบัตรกู้ยืมเงินจากประชาชนมาทำสงครามเพราะฉะนั้นคนที่จะอนุมัติสงครามคือประชาชนเราเห็นอย่างเนี้ยปูตินประกาศจะบุกนะฮะปูตินไปยึดไครเมียปูตินจะบุกยูเครนนะฮะจะลบกับพวกนีโอนาซีอะไรต่ออะไรประกาศคือรัฐบาลประกาศปูตินประกาศถามว่าประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงพูดอะไรไหมไม่มีนะครับอเมริกาอยู่ดีจะเอาระเบิดไปทิ้งที่ซีเรียจะเอาระเบิดไปทิ้งที่เยเมนจะเอาระเบิดไปทิ้งที่นู่นที่นี่ถามว่าประชาชนได้มีสิทธิ์แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไหมไม่มีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดขึ้นถูกปิดข่าวด้วยสิ้นเชิงเพราะว่าเราอยู่ในระบบที่อย่างที่ว่าเงินเป็นหนี้และหนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางและธนาคารกลางเป็น lender last resort แปลว่าสามารถสร้างหนี้เป็นเงินได้อย่างไม่จำกัดเนี่ยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องขอประชาชนอีกต่อไปแล้วในการทำสงครามนะฮะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ระบบ Bretton Woods ตั้งแต่ระบบการยกเลิกทองคำในปี1971มาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือสงครามที่ไม่รู้จบเลยเรามีสงครามมาตลอดแต่ว่าประชาชนเกือบไม่รู้เลยว่ามีสงครามมาตลอดเพราะว่าสงครามจากการที่มันเคยเป็นการตัดสินใจของประชาชนมันกลายเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยแหละคือบิตคอยน์อาจจะไม่ต้องมีกองกำลังแข็งแกร่งไม่ต้องมีประเทศอะไรมารองรับนะฮะแต่แค่ความเขาเรียกว่าอะไรความตระหนักว่าหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นคือการที่รัฐบาลมีอำนาจควบคุมsupply ของเงินนะฮะรัฐบาลขนาดใหญ่มีอำนาจควบคุม supply ของเงินมันlead มันนำมาสู่การสูญเสียเลือดเนื้อจำนวนมหาศาลแบบนี้ผมว่าเป็น
เป็นบทพิสูจน์ที่คนก็จะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อคนเห็นตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะเขาก็จะมองหาอะไรที่เป็นกลางขึ้นบางคนอาจจะกลับไปหาทองคำอาจจะไปเก็บแอสเซทเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตรงนี้เนี่ยบิตคอยน์ก็เป็นเงินดิจิทัลเกิดใหม่แต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเราจะเข้าใจในเชิงของการทำงานของมันการสร้างมันแล้วเราก็จะรู้ว่าเออมันไม่มีใครควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศหรือระบบเศรษฐกิจอยู่ในระบบของบิตคอยน์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐก็จะไม่สามารถเสกเงินขึ้นมาทำนู่นทำนี่ได้นะฮะจะทำสงครามก็ต้องมาขอกู้ยืมบิตคอยน์จากประชาชนอย่างเงี้ยมันก็จะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่นู่นนะเป็นระบบเก่าที่อาจารย์ตั้มพูดเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมามีผลต่อระบบการเมืองเลยนะใช่ครับคืออยู่ต้องเป็นถ้ามันเป็นระบบกลางนะฮะเอออยู่ต้องมีขอความเห็นจากประชาชนก่อนมันก็จะมาทั้งระบบดาวไหมดาวด้วยได้ไหมสามารถตัดสินได้ด้วยไหมจริงๆผมยังมองแค่บิตคอยอย่างเดียวก่อนนะฮะเพราะว่าส่วนในส่วนของ DeFi ส่วนของดาวนี้ต้องพัฒนาอีกไกลก่อนที่จะมีเอฟเฟกต์อะไรในลักษณะของเวทีการเมืองระดับโลกแบบนั้นจริงๆไม่ได้แปลว่าประชาชนต้องใช้บิตคอยด้วยครับนะฮะแค่สมมติว่าประชาชนมีสิทธิในการที่จะโยกย้ายทรัพย์สินของเขาไปเป็นบิตคอยเนี่ยแค่นี้มีผลมากแล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลออกไปทำสงครามโดยไม่ถามประชาชนประชาชนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลประชาชนทิ้งเงินของประเทศของตัวเองเพื่อไปซื้อทองคำโดนแบนไม่ให้ซื้อนะจะไปซื้อที่ดินโดนรัฐบาลยึดที่ดินนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไปซื้อบิตคอยน์แล้วการซื้อบิตคอยน์ทำให้เงินของเขาไม่ได้อยู่ในประเทศเขาอีกต่อไปมันกลายเป็นเงินของเขานะค่าเงินก็ถล่มลงเพราะฉะนั้นประชาชนมีทางแล้วจากที่ประชาชนไม่มีหนทางในการลงโทษรัฐบาลตัวเองเลยนอกเหนือจาก4ปีไปลงคะแนนเสียงครั้งหนึ่งเนี่ยพูดง่ายคือรัฐบาลไม่ชอบแน่นอนประชาชนมีหนทางในการลงโทษรัฐบาลตัวเองด้วยการโยนเงินของรัฐบาลทิ้งเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยนะฮะไปถือบิตคอยแทนเป็นการผมมองอันนี้ผมพูดมาหลายปีแล้วว่าบิตคอยเป็นการประท้วงที่สันติที่สุดอันหนึ่ง เป็นการประท้วงที่สันติที่สุดและมีพลังที่สุดด้วยใช่ไหมเพราะมันแตะต้องไปถึงระบบการเงินถึงเศรษฐกิจถึงปากท้องเลยนะมันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์นะใช่ครับผมแล้วคนที่ได้สัมผัสบิตคอยน์ในช่วงวิกฤตแบบนี้ฮะเรานึกถึงคนยูเครนที่เขาหนีออกนอกประเทศแล้วเขาใช้เงินไม่ได้เพราะธนาคารก็โดนอายัดเงินทั้งหมดเรานึกถึงคนรัสเซียที่ไปที่ไหนแล้วก็เขาโดนแซงชั่นระบบธนาคารเขาทั้งหมดแต่เขาสามารถใช้บิตคอยน์ได้เวลที่เขาเปลี่ยนไปเป็นบิตคอยน์แล้วคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาได้ลิ้มรสอิสรภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเขาเข้าใจแล้วแปลว่าอะไรก็ไม่กลับมาคุณคิมอย่างนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงระบบการเมืองที่จะมีผลกระทบมาจากบิตคอยน์เอาเป็นว่าระบบดอลลาร์เพทรอลดอลลาร์ปัจจุบันระบบทองระบบบิตคอยน์เนี่ยและสงครามเนี่ยเราเห็นแล้วว่าปัจจัยของการตัดสินใจทำสงครามเนี่ยมันมาจากการที่ผู้มีอำนาจในระบบเก่าสามารถตัดสินใจโดยไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากประชาชนแต่ถ้าบิตคอยน์เข้ามาเนี่ยเราจะเปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองได้ทางตรงและทางอ้อมเลยใช่ไหมคุณคิมก็คือที่ตั้มบอกนะครับว่าบิตคอยน์มันเป็นเหมือนเงินที่กระจายศูนย์ไม่มีการออกมาจากศูนย์กลางนะครับนั้นรัฐบาลเนี่ยอย่างน้อยคือเขาก็ต้องถูกออกห่างจากระบบการพิมพ์เงินนะครับซึ่งมันทำให้เขาก็ต้องลดทอนอำนาจของตัวเองไปเยอะนั่นแหละนะครับเคยมีคนบอกว่านั้นเป็นตั้มบอกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เนี่ยรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าใกล้เครื่องพิมพ์เงินหรือไม่เข้าใกล้พลังในการที่จะอาจจะเอามาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงหรือเอามาทำโครงการทางภาครัฐหรือว่าเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องได้เนี่ยนะครับแรงจูงใจในการจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะยังมีเหมือนเดิมไหมหรืออีกนายดึงเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่ได้มีตังค์นะคุณไม่ได้เงินนะอาจจะทำให้คนที่อยากจะเป็นรัฐบาลขึ้นมาเป็นก็ได้นะครับก็เกิดการมุมมองที่แบบหลายอย่างขึ้นมานะครับแต่อีกในนายดึงผมอยากจะเห็นภาพว่าคือโลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะครับมันเปลี่ยนไปเยอะตรงที่ว่าเราเริ่มเห็นความเจ็บปวดนะครับของระบบการเงินแบบดั้งเดิมหรือการมีอำนาจทางการทหารแบบดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าถามว่าถ้าถามอดีตนะครับว่าทำไมรัสเซียเนี่ยถึงไม่ยอมเข้าร่วมกับอเมริกาไปเลยล่ะทั้งที่รัสเซียเองก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีมากมายถ้าคุณร่วมกับอเมริกาคุณก็เป็นหนึ่งเลยนะถ้าถามตรงๆเนี่ยเป็นหนึ่งเลยแล้วก็แฮปปี้ทุกคนเลยถูกไหมฮะแล้วต้องมาทะเลาะกันทำไมแล้วรัสเซียกับอเมริการวมกันนี่จีนนี่ไม่ได้เกิดเลยนะครับผมกล้าพูดว่าจีนไม่ได้เกิดแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยอเมริกากำลังปล่อยให้รัสเซียกับจีนจับมือกันแล้วคุณกำลังเล่นเกมแบบเหมือนสามก๊กอะครับอีกสองก๊กกำลังรุมคุณอะแล้วคุณก็จะเพี้ยงพามอยู่แล้วท่านถามเพราะง่ายมากเลยเพราะอเมริกาต้องการให้เงินดอลลาร์เขาเป็นหนึ่งต้องการจะผูกเงินแบบลูกเอาไว้ต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างเอาไว้คนเดียวนะครับในมุมมองแบบนี้เนี่ยรัสเซียก็ไม่ยอมอยู่แล้วก็ดูภาพสิครับทรัพยากรธรรมชาติของเขาต้องขึ้นตรงต่อใครสักคนหนึ่งจีนเองเนี่ยเขาที่เขาโตได้มันเขาต้องไปก้มหัวให้กับลูกพี่อะไรแบบนี้ถ้าอเมริกามีนโยบายการเงินหรือว่าการเมืองที่ผ่อนปลน
กับเรื่องของเงินดอลลาร์มากกว่านี้นะครับเช่นแบบว่าทุกคนเสรีกว่านี้ในเรื่องของการควบคุมเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะแฮปปี้ก็ได้นะครับก็เลยตั้งคำถามตรงนี้ด้วยนะครับเอ๊ะอาจารย์ตั้มท่านอย่างนี้จีนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับคริปโตเคอเรนซีและสิ่งที่เราคุยอยู่เนี่ยจีนจะยอมรับหรือไม่ยอมฮะก็จะเกิดอะไรขึ้นไม่ยอมอเมริกาเห็นไบเดนเพิ่มประกาศให้ทำเรื่องดิจิทัลดอลลาร์ใช่ไหมทำไมมันช้าอย่างนี้มันเกิดจีนไม่ยอมแน่นอนฮะแล้วจีนเป็นประเทศแรกที่ล้อนCBDC เต็มรูปแบบนะครับมี CBDC ทั้งในแง่ของ Wholesale CBDC แล้วก็มีในส่วนของ Retail CBDC ในโปรเจกต์ DCEP นะครับแน่นอนว่าเขาต้องการควบคุมเงินของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะ Capital Control สำคัญมากๆเพราะประเทศจีนเนี่ยจริงๆเราพิมพ์เงินหนักกว่าอเมริกาอีกคือถ้าเราบอกถ้าทุกคนด่าอเมริกาว่าสร้างหนี้มหาศาลพิมพ์เงินมหาศาลเนี่ยจีนหนักกว่าเพื่อต้องต่อสู้กับอเมริกามาตลอดนะฮะถ้าจีนไม่สามารถคุม Capital Control ได้คนทิ้งเงินหยวนเนี่ยจีนตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบล็อกต้องแบนทุกวิธีทางแต่ว่าผลจากการพยายามแบนคริปโตแบนบิตคอยน์ในจีนตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูว่าตอนนี้คนที่ถือบิตคอยน์มูลค่าเยอะที่สุดในโลกก็หนีไม่พ้นจีนและอินเดีย2ประเทศที่แบนบิตคอยน์นะครับยิ่งแบนยิ่งไหลเพราะว่ายิ่งแบนคนก็ยิ่งรู้แหละว่าเงินของเขาเนี่ยที่อยู่ในบัญชีธนาคารของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เงินของเขาอีกต่อไปนะฮะเขาจะใช้ได้เฉพาะในเขตการในเรื่องที่รัฐบาลอนุญาตให้เขาใช้แล้วคิดว่าคนที่คนจีนที่มีเขาเรียกว่ามีหัวทางธุรกิจทำธุรกิจสร้างเงินมาด้วยตัวเองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินทุกอย่างเขาสามารถถูกรัฐบาลยึดเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะฮะความเขาเรียกว่าความหวั่นความตระหนักตรงนี้เนี่ยนะมันทำให้เขาเนี่ยพยายามที่จะเอาเงินออกตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นดอลลาร์จะเปลี่ยนเป็นสกุลอื่นๆหรือว่าในที่สุดเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นบิตคอยน์นี่ก็จำนวนมหาศาลเราเลยเห็นสถิติแปลกๆเหล่านี้ว่าคนจีนคนอินเดียสองประเทศที่มีการแบนบิตคอยน์รุนแรงที่สุดเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ประชาชนถือบิตคอยน์มูลค่าแทบจะสูงที่สุดในโลกจำไม่ได้ว่าสูงสุดหรือเปล่าแต่มันย้อนแย้งกันอยู่ชัดเจนหรือว่ามันเป็นแรงต้านที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติผมมองว่ามันธรรมชาตินะคือพอเรามีระบบการเงินที่ไม่มีเจ้าของไม่มีศูนย์กลางใครสามารถใช้ก็ได้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าถ้าเรามีเงินตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถถูกระงับยับยั้งได้แน่นอนว่าจะมาใช้จ่ายเป็นเงินในชีวิตประจำวันคงยากเพราะว่ารัฐบาลแบนเพราะว่ารัฐบาลไม่ให้ใช้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในส่วนของสินทรัพย์โดยเฉพาะยิ่งคนที่มีเงินคนที่มีทุนนะฮะเขาก็จะรู้แหละว่าเงินของเขาเนี่ยเก็บไว้มันเสื่อมค่าการเก็บออมเงินนะฮะทำให้เงินเนี่ยมันเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเงินถูกพิมพ์เพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้เก็บออมถูกลงโทษตลอดแล้วดีไม่ดีเงินออมของเขาสามารถถูกยึดถูกอายัดเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะครับอยู่ดีธนบัตรที่เขามีสามารถถูกยกเลิกแล้วต้องให้เศรษฐีทั้งหลายไปต่อแถวแลกธนบัตรกันอย่างในอินเดียเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยน์มันสำหรับคนที่เขาเข้าใจบิตคอยน์มันเลยกลายเป็นทางออกตรงนี้นะครับรัฐบาลทั้งหลายก็เลยต้องพยายามห้ามแต่พอห้ามเสร็จปุ๊บมันเลยเหมือนยิ่งจุดไฟแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมเขาต้องห้ามนะเพราะฉะนั้นคนก็จะหาทางใต้ดินกันเราจะเห็นบาลานซ์สมมติว่ารัฐบาลยิ่งห้ามตลาดใต้ดินยิ่งเจริญเติบโตนะครับตลาดบนดินเจริญเติบโตที่สุดในอเมริกาเพราะว่าสหรัฐไม่ได้ห้ามแต่สหรัฐเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามองในมุมมองการพยายามแบนพยายามบล็อกการใช้งานบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยแสบกว่าจีนกับอินเดียอีกเพราะปากบอกว่าไม่ห้ามแต่ว่ามีข้อจำกัดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาทำให้การใช้งานมันยากลำบากเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าธุรกิจคริปโตก็ไม่ค่อยโตในสหรัฐแล้วมันไปโตที่ไหนส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปซึ่งค่อนข้างที่จะเฟรนด์ลี่แล้วก็อิสระกว่าเยอะในการใช้งานนะฮะสามารถใช้งานได้ทุกที่โดยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำบัญชีทำธุรกิจอะไรต่ออะไรนะครับก็ผมมองอย่างนี้คือมันไม่ต้องการความยินยอมนะฮะการที่เทคโนโลยีมันไม่มีหัวหน้าไม่มีเจ้าของเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่จะใช้มันก็ไม่ต้องขอและการที่จะใช้มันไม่ต้องขอเนี่ยก็แปลว่าตัวมันเองก็ไม่เคยขออนุญาตใครเช่นเดียวกันใช่ใช่ดังนั้นสรุปไปยังไงคุณคิมว่าระเบียบโลกใหม่ที่ไม่ได้มองในแง่อื่นยังมีปัจจัยอื่นๆนะเรื่องการเมืองเศรษฐกิจแมกโรสังคมที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนี่เราพูดเฉพาะประเด็นเดียวเลยนะก็คือเรื่องคริปโตเคอเรนซีเรื่องทองนะฉะนั้นนี่แค่เรื่องเดียวเนี่ยมันก็เราเห็นแล้วล่ะว่ามันมีความปั่นป่วนที่รออยู่ข้างหน้าอย่างไรแต่ถ้าผมครับเชิญครับคิมขออภัยด้วยครับที่อยากจะเสริมเรื่องของประชาชนในช่วงต่อจากนี้นะครับเรื่องของปากท้องอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆเพราะว่าอย่างเช่นในยุโรปเองเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหากับค่าพลังงานแพงเนาะแล้วเขาเองก็ตั้งใจที่จะอย่างที่บอกก็คือเต
แต่ลดทอนนะการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติรัสเซียเลยทำเป็นทีม ESG ทีม Green Energy ทีม Carbon Credit อะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเกิดการลดใช้พลังงานแล้วก็ไปพึ่งพาพลังงานทดแทนกันมากขึ้นนะครับแต่พวกนี้ต้องใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับประกอบว่าตอนนี้เนี่ยซัพพลายเชนต่างๆถูกตัดขาดแล้วก็ถูกแบบว่าเปลี่ยนแปลงเยอะทำให้สินค้าราคาแพงขึ้นนะครับแล้วรวมถึงราคาอาหารด้วยนะครับล่าสุดราคาอาหารเนี่ยแพงขึ้นกว่า 22% นะครับแล้วพื้นที่เพาะปลูกในยูเครนเนี่ยก็ยูเครนก็เป็นพื้นที่เพาะปลูกสำคัญเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้อีกด้วยนะครับทำให้ตอนนี้จะทำให้เกิดเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอีกคำถามคือประชาชนเนี่ยครับมีต้นทุนการใช้จ่ายที่สูงขึ้นแล้วแน่นอนครับมันจะไปถึงการเกิดดีมานด์ที่น้อยลงนะครับความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยจะน้อยลงเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะฝืดเคืองหรือการจะไปต่อยากอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันจะกดดันทำให้รัฐบาลเนี่ยทำการพิมพ์เงินอัดฉีดเข้ามาหรือเปล่านะครับทางที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าจะทำการลดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ทำการลดปริมาณของเงินด้วยนะฮะแต่ในมุมของยุโรปเองครับคุณอาค่อนข้างน่ากดดันอย่างยิ่งเลยนอกจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นแล้วค่าของชีพที่สูงขึ้นแล้วจากการธรรมชาติที่เติบโตขึ้นนะครับแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากทางอเมริกาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นงบที่เพิ่มมาแล้วกันต้องบอกอย่างเงี้ยงบที่เพิ่มมานะครับแล้วโอ้โหค่าแก๊สแพงงบที่เพิ่มมาแพงนะครับแล้วทำไมฮะแล้วต้องพิมพ์เงินได้หรือเปล่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สนใจท่านทำไมถ้าไม่พิมพ์เงินประชาชนอาจจะเกิดการลุกคือประท้วงหรือการต่อต้านฐานะสงครามเนี่ยอีกเยอะเลยอันนี้จะเป็นสงครามอาจจะเป็นการเมืองก็ได้อันนี้จะให้จับตาด้วยนะครับแล้วถ้าพิมพ์เงินกลับมาล่ะแล้วทรัพย์สินหรือเงินสดที่เขามีเนี่ยจะเสื่อมค่าด้อยค่าไปอย่างไรบ้างผมคิดว่ามันจะเกิดการมุมมองที่เปลี่ยนไปกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เงินตราที่จะเสื่อมค่าลงไปในอนาคตด้วยครับครับอาจารย์ตั้มสังเกตไหมว่าครั้งนี้เนี่ยที่ยูเครนรัฐมนตรีไอทีก็อายุ30กว่าเองนะแล้วก็ไประดมบรรดาแฮกเกอร์มาช่วยเขาทำไซเบอร์วอร์ด้วยอันนี้มันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าหลังสงครามเนี่ยระบบระเบียบโลกจะถูกกำหนดโดยคนหนุ่มๆคนสาวๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่อเมริกายูเครนรัสเซียมีสิทธิ์มีส่วนไหมในการกำหนดสิ่งที่เราคุยอยู่เนี่ยผมว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นด้วยสงครามฮะมันเป็นธรรมชาติของโลกอยู่ละคือเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรการทำงานของลักษณะวิธีคิดในแต่ละยุคแต่ละวัยเลยก็ได้นะฮะผมมองว่าคนหนุ่มสาวนะฮะกับคนสูงอายุเนี่ยจะมีวิธีการคิดที่ในส่วนของการเทคความเสี่ยงที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่ต้องการเขาเรียกว่า progression นะต้องการการพัฒนาเนี่ยบางทีก็ต้อง take riskนะประเทศที่มีผู้บริหารเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเราก็จะเห็นการดำเนินงานที่ดำเนินนโยบายที่มีการเทคความเสี่ยงสูงกว่าในขณะที่ประเทศไหนที่เรียกว่าใช้รัฐบาลเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหลายนะฮะเราก็จะเห็นนโยบายในเชิงของการกำกับดูแลการควบคุมแล้วการแบบดูแลรักษาให้ไม่เจ็บตัวนะครับแล้วใครมันจะอยู่รอดจริงๆตรงนี้เขาบอกไม่ได้ไง คือว่าความคือคนที่เสี่ยงอาจจะตายหมดเลยก็ได้นะครับแต่ถามว่าเป็นเทรนด์ไหมผมมองว่ามันเป็นเทรนด์มาตลอดคือทุกประเทศที่เรียกว่าพังงาดขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับในยุคสมัยนั้นๆเสมอเนี่ยแต่ว่าพออยู่ไปนานๆคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็กลายเป็นคนรุ่นเก่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลายคนก็จะมีปัญหาในกรณีที่คนรุ่นเดิมเนี่ยไม่ยอมหลีกทางให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับก็จะเรียกว่าเข้าสู่ช่วง stagnant ของประเทศซึ่งถ้าประเทศรุ่งเรืองอยู่แล้วก็ดีมันจะเข้าสู่ช่วงของความมั่นคงนะฮะแต่ว่าอย่างของรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลในยูเครนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมุมมองที่ประหลาดอยู่คือเป็นมุมมองที่ค่อนข้าง status และ conservative พอสมควรนะครับมีการพยายามใช้คริปโตเคอเรนซีนะฮะในการระดมทุนเข้ามาในการรับบริจาคนะครับมีการกระตุ้นนะฮะให้เกิดการใช้จ่ายมีการพยายามระดมทุนด้วยการ promise ว่าจะออกเหรียญแล้วแจกairdrop ให้แล้วไม่แจกแล้วมาแจก NFT แทนอะไรเงี้ยนะซึ่งคนก็แซวว่านี่มันคือการรักภูมินี่นะนะมีนโยบายแปลกๆเงี้ย ก็น่าสนใจคือในแง่หนึ่งน่าสนใจแต่ผมก็ยังมองว่าเขาอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรส่วนตัวผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างที่ออกมาเพราะอย่างการเรียกร้องนะฮะให้มีการแบนการใช้งานบิตคอยน์ในรัสเซียเนี่ยมันแสดงออกถึงความไม่เข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้มันทำงานยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ยังมองว่าเขาก็ยังมีความคิดเหมือนกับ regulator รุ่นเก่าอยู่นั่นเองนะครับการออกมาบอกว่า exchange ต่างๆจำเป็นจะต้องบล็อกรัสเซียเนี่ยนะซึ่ง exchange ต่างๆก็บางคนก็ออกมาบอกว่าเห็นด้วยบางคนก็ออกมาบอกว่าโลกคริปโตมันคือโลกเสรีเพราะฉะนั้นคือคุณจะชั่วคุณจะดีมันไม่เกี่ยวนะฮะผมมองว่าตรงนี้มันมี clash ของไอเดียอยู่ซึ่งน่าสนใจเหมือนกันยังไม่รู้ว่ามันจะมีผลอย่างไรแต่ว่าผมมองว่าก็ติดตามอยู่ครับผมก็น่าสนใจเพราะว่าไอเดียหลายอย่างค่อนข้างขัดกับเขาเรียกว่าอีตอสและครีดของโลกของคริปโตพอสมควรเลยใช่แต่คำว่าดีหรือชั่วไม่เกี่ยวเรากำลังจะบอกว่าไอ้ moral standards
กับ Bitcoin Standard มันไม่โยงกันหรือเปล่ามันต้องโลกมันต้องมีศีลธรรมมนุษยธรรมแต่ถ้าเราบอกว่า Bitcoin กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนี้มันไม่เกี่ยวกับใครทำถูกทำผิดหรอกมันอยู่ที่ตัวเลขมันอยู่ที่ใครฉลาดกว่าใครเทคโนโลยีใครสูงกว่าใครหรือเปล่าครับคุณคิมจะจำเลยครับเพราะจะจำหน้าตอบได้มันมากอันนี้ประเด็นนี้มันมีมิตินึงนะทางด้านใช่ๆน่าสนใจนะคือผมมองอย่างงี้ฮะคือเราทองคำก็ไม่มีไม่เลือกดีไม่เลือกชั่วนะฮะคือBitcoinเนี่ยBitcoinมันค่อนข้างลอกทองคำมาเยอะเพราะฉะนั้นเราจะหลายอย่างเราพูดถึงเราจะเทียบกับทองคำนั่นคือทองคำเป็นทองคำเราไม่สามารถที่จะแบนคนรัสเซียให้ไม่ให้ใช้ทองคำได้ซึ่งจริงคนรัสเซียไม่ได้ผิดอะไรด้วยนะรัฐบาลเขาที่ทำการบุกนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดการเรียกร้องนะคือเรากำลังใช้เครื่องมือเนี่ยทางการเงินเนี่ยในการบล็อกการเข้าถึงระบบทางการเงินของคนบางกลุ่มคือตอนนี้เนี่ยเครื่องมือทางการเงินมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กันที่ผ่านมาตลอดเกือบร้อยปีเนี่ยนะฮะเครื่องมือทางการเงินเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกใช้ผมมองว่ามันถูกใช้มาเป็นเครื่องมือในการอาจจะบอกว่ายัดเยียดมาตรฐานศีลธรรมของคนบางกลุ่มไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินมันไม่ได้มีจะบอกว่าเงินไม่มีศีลธรรมก็ไม่ใช่เพราะว่าเงินเนี่ยมันมีกลไกของมันเองมันมีกลไกของความเสี่ยงและของผลตอบแทนของมันเองนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมพูดถึงบ่อยๆคือคำว่า moral hazard ในการใช้เงินการที่เงินมันสามารถที่จะผลิตได้ง่ายเนี่ยมันนำมาสู่ moral hazard เยอะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่เงินสามารถผลิตได้ง่ายและผู้ผลิตเงินเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมการผลิตได้เนี่ยมันนำมาสู่ moral hazard ที่ยิ่งใหญ่มากๆคือมันจะมีบริษัทบางบริษัทในบางประเทศนะฮะที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้แล้วเอาตัวรอดได้เสมอสามารถฟอกเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้แล้วโดนปรับ 5% กลายเป็นว่านั่นคือค่าใช้จ่ายในการฟอกเงินแล้วเขาเปิดธุรกิจรับฟอกเงินเลยก็ได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาคารยักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเขาสามารถที่จะลงทุนความเสี่ยงสูงแบบที่เรียกว่าถ้าเราจะลงธรรมดาเราไปขอกู้ธนาคารก็คงหาว่าเราบ้าแต่ว่าสถาบันการเงินต่างๆเหล่านี้สามารถลงทุนได้แล้วเมื่อเจ๊งขึ้นมาเขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาสามารถบอกได้ว่าเขาใหญ่ขนาดนี้ถ้าเขาล้มขึ้นมาประชาชนจะซวยกันหมดทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรัฐบาลจ๋าจงผลิตเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วเงินนั้นเอามาจากไหนเอามาจากหนี้ของประชาชนทั้งประเทศแล้วว่าเขาจับประชาชนทั้งประเทศเป็นตัวประกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าเนี่ยคือระบบการเงินที่สามารถควบคุมได้คือมันได้อย่างเสียอย่างเราสามารถใช้ระบบการเงินเนี้ยล็อกบัญชีเงินของคนที่เรามองว่าเขาเป็นคนชั่วได้ใช่แต่ประเด็นคือเรามองเขามองคนนู้นคนนี้มองมุมมองมันไม่เคยเหมือนกันนะฮะผู้ที่มีอำนาจก็จะ impose ก็เรียกว่าจะยัดเยียดมุมมองศีลธรรมของผู้มีอำนาจเนี่ยให้กับคนอื่นๆได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือมันนำมาสู่ให้การเอื้อต่อพวกพ้องด้วยเพราะว่าอำนาจเนี่ยเมื่อมีแล้วเมื่อสามารถใช้อำนาจในการลงโทษคนผิดแล้วก็สามารถใช้อำนาจนี้ในการเอื้อพวกพ้องกันได้นะครับ thesis ของ Bitcoin มีอยู่ข้อเดียวเลยคือเอาอำนาจนี้ออกจากมือรัฐนะฮะให้มาอยู่ในมือของคนทั่วไปแต่ว่าถ้าจะอยู่ในมือของคนกลุ่มเดียวไม่ใช่เหรอคำพูดของ Bitcoin คือseparating money from state ฮะก็คือมันไม่ได้เกี่ยวว่า Bitcoin ตัว Bitcoin จะอยู่ในมือใครไม่เกี่ยวแต่คือตัวระบบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจการควบคุมของใครคนใดคนหนึ่งคือไม่ใช่ว่าย้ายจากรัฐนี้ไปรัฐนี้ย้ายจากรัฐมาสู่ประชาชนก็ไม่ได้เพราะในที่สุดประชาชนเหล่านั้นก็จะตั้งตัวเป็นรัฐขึ้นมาใหม่เองแล้วควบคุมคนอื่นอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการออกแบบของมันคือย้ายออกไปในมือที่เกินเอื้อมสำหรับมนุษย์นะครับการควบคุมระบบเนี่ยให้มันอยู่ในแรมที่มันเกินมนุษย์เอื้อมดังนั้นเนี่ยมันไม่มีใครควบคุมได้แล้วทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันนั่นคือความฝันของซาโตชินาคาโมโตะในการสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งผมเลยมองว่ามันในแง่หนึ่งเรามองได้ว่าเงินอย่างบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นกลางคือมันไม่เลือกข้างนะจะผิดชอบชั่วดีอย่างไรไม่เป็นไรแต่ว่าการเลือกแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีเทรดออฟก็คือว่าข้อดีของมันก็คือการใช้เงินทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีต้นทุนที่แท้จริงซึ่งเป็นต้นทุนที่เปิดเผยแล้วทุกคนสามารถมองเห็นได้และตัดสินใจได้เทียบกับระบบปัจจุบันที่ต้นทุนถูกแอบซ่อนนะฮะต้นทุนในการทำสงครามถูกแอบซ่อนไปไว้ในอนาคตของประชาชนที่หายไปทำให้การตัดสินใจมันไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างมีน้ำหนักอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ยังถูกนำไปใช้ในการเอื้อผลประโยชน์กับกลุ่มนักการเมืองทั้งหลายด้วยนี่คิมตกลงศีลธรรมBitcoin
ระเบียบโลกใหม่ใช่ๆผมว่าจะตามตอบได้ดีอยู่แล้วอันนี้ก็เลยต้องยกให้การตั้มเลยนะครับง้างมาแต่ไกลนะครับเอาเลยครับแล้วผมเสริมจริงผมเสริมเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเวลาที่โลกเนี่ยนะครับถูกจุดเฉพาะที่แข่งขันกันระหว่างประเทศเยอะเช่นเราเห็นการแตกยอดเป็นรัสเซียเป็นจีนเนี่ยนะครับการแข่งขันด้านเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกประเทศพิจารณานะครับอันที่คุณได้พูดถึงตอนแรกว่าอเมริกาทำไมถึงแซงมาครับอเมริกาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันนี้ต้องยอมเลยว่าที่เขาโตได้เพราะเทคโนโลยีที่มากกว่าทางอังกฤษนะครับตั้งเครื่องจักรเครื่องแต่ไอ้น้ำเครื่องอะไรต่างๆน้ำมันรถยนต์อะไรเงี้ยครับมันเยอะมากๆเลยที่มาจากตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอมาจุดนี้ปุ๊บหมายความว่าโลกทั้งโลกจะพยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีอาจจะเป็น AI เป็นโรบอทเพื่อทำการลดนะครับลดต้นทุนแล้วก็ทำการเพิ่ม productivity อีกในนึงคือลดคอสต์ต่างๆในการรีวิ่งนะครับคอสต์ต่างๆในการใช้ชีวิตด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกท่านตัวประชาชนจะต้องเจ็บปวดอย่างหนักนะครับกับเฉพาะเงินเฟ้อแล้วก็ต้นทุนทางการเงินแล้วก็ต้นทุนทางการใช้ชีวิตเนี่ยที่สูงขึ้นอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเกิดการแยกแตกจากการของ supply chain การแตกกันจากระเบียบโลกที่แบบดั้งเดิมที่เคยเป็นรวมหนึ่งที่เคยสงบสุขที่เคยไม่ต้องมีการการสะสมอาวุธเนี่ยครับอย่างเช่นการสะสมอาวุธก็เป็นต้นทุนถูกไหมฮะนั้นมันก็ทำให้ทุกอย่างมันแพงขึ้นมันเป็นลงที่ประชาชนทั้งหมดเลยนะครับประเทศต่างๆต้องพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะลดต้นทุนตรงนี้แล้วก็ตอบโจทย์โลกใหม่ๆนะครับอย่างยุโรปเราพูดถึง ESG เราพูดถึงพลังงานสะอาดนะครับจำเป็นมากๆเลยครับที่ยุโรปต้องทุ่มสุดตัวเพื่อจะสร้างพลังงานทดแทนให้ขึ้นมาไม่งั้นคุณต้องพึ่งพารัสเซียและคุณมีความเสี่ยงแบบเนี้ยมันไม่มีทางเลือกต้องเทคโนโลยีนะครับจีนเองก็เทคโนโลยีเหมือนกันแล้วผมว่าหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญสุดคือเทคโนโลยีด้านการเงินเทคโนโลยีเกี่ยวกับบล็อกเชนเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมันเป็นสิ่งที่ถูกปลดล็อกมาเหมือนในยุคอินเทอร์เน็ตนะครับที่แบบว่าเราสามารถส่งข้อมูลได้แต่วันนี้เราสามารถส่งมูลค่าได้นะครับแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้งานยากจังเลยมันยังดูติดขัดๆซึ่งจริงครับเหมือนกับอินเทอร์เน็ตในช่วงแรกๆครับเราก็คงใช้งานยากเราใช้เว็บกากเว็บเพย์ห่วยที่แบบมันช้ามากพิมพ์ตัวหนึ่งเนี่ยต้องรู้จัก HTML นะครับจะเขียนเว็บทีต้องรู้จักภาษา HTML ภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆนานาแต่วันนี้ถ้าเรามี Facebook พอเรามีพวก Google เนี่ยนะครับทำให้การใช้งานมันง่ายขึ้นดังนั้นผมกำลังรออยู่ว่าจะมีคนพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นการเงินอย่างอะไรบ้างอาจจะเป็น DeFi แอปอาจจะเป็น YouTube ของบล็อกเชนเราผมไม่รู้แต่ว่ามันจะมาแน่ๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ Builder นะครับกำลังสร้างกันตัวนี้อยู่และถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยมีแอปพลิเคชันต่างๆนามาถึงเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะครับคุณจะใช้บล็อกเชนโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณกำลังโอนเข้าบล็อกเชนอยู่ว่าคุณจะเป็นคริปต์ต่างๆนานาคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนั้นผมว่าน่าจะตามมามากๆครับผมเอาเลยผมคิดว่าเนี่ยคำว่าระเบียบโลกใหม่จะเป็นคำถามใหญ่มากเราคุยกันแค่ประเด็นเล็กๆประเด็นเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องความมั่นคงนิวอาวุธนิวเคลียร์ในไอ้บาลานซ์ระหว่างอาวุธนิวเคลียร์นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องของการที่จะประเมินถึงการแบ่งโลกเป็น2ขั้วเนี่ยผมเห็นตอนนี้จีนรัสเซียเกาหลีเหนือนะอยู่ซีกหนึ่งนะแล้วเห็นสหรัฐเห็นยุโรปตะวันตกอีกซีกหนึ่งทีนี้ลามไปถึงเอเชียเนี่ยมันก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ที่เพิ่งรับเลือกตั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมายันเลยว่าจะต้องเอาเกาหลีเหนือให้อยู่และนี่จะต้องถ้าเรากลัวว่าคิมจองอึนจะกดปุ่มนิวเคลียร์เราต้องจัดการเขาก่อนมันต้องมี preemptive strike คือมันจะหมดสภาพของการที่เราจะมาคุยกันเรื่องของอนาคตของมนุษยชาติเลยนะครับฉะนั้นนี่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องของ security balanceของโลกอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการเงินผมคิดว่านั่นก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเริ่มคิดแล้วก็เริ่มมองถึง implications ผลกระทบทุกๆด้านที่มาจะมานะครับต้องขอบคุณมากครับคุณเคมและอาจารย์ตั้มครับที่จับประเด็นใหม่ที่เราต้องคุยกันต่ออีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ตั้มแล้วก็อาจารย์คิมด้วยครับสวัสดี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 ครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device